สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจอก็จะมาทำ how to ซอนแต่งหน้านะคะลุควันนี้ก็จะเป็นลุคที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์นะคะคือจริงๆจะบอกว่าไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าพิเศษแต่ว่าลุคนี้คือเป็นลุคที่แต่งบ่อยที่สุดคือถ้าเกิดว่าใครตาม Instagram แล้วก็ Facebook นะคะก็จะเห็นว่าจอแต่งลุคนี้บ่อยแล้วก็แบบว่าถ่ายรูปถ่ายคลิปแบบสั้นๆ15วิบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสหยิบมาแต่งใน How to ให้ดูสักทีนะคะวันนี้ก็เลยได้เลิกนะคะเอามาแต่งให้ดูเป็นลุคที่เห็นว่าปังใช่ป่ะเห็นว่ามันแบบเฮ้ยมันดูเยอะๆแต่จริงๆเราจะบอกว่าแต่งง่ายมากเวลาแต่งนี่คือจอดใช้เวลาแป๊บเดียวเพราะมันเป็นลุคเหมือนกับว่าลุคกันตายของจอดอย่างนึงอะคือแบบบางทีนึกอะไรไม่ออกเนี่ยก็จะแต่งลุคนี้นะคะจะเห็นว่าดวงตาเนี่ยตาจอจะไม่ได้กรีดอายไลเนอร์เลยเห็นปะคือจะใช้แค่อายแชโดว์สีเดียวนะคะลงไปแล้วก็ทั้งบนทั้งข้างล่างแล้วก็จะแค่ไทไลน์คือใช้ดินสอเขียนขอบตาไทไลน์แล้วก็เน้นขนตาฟูๆนะคะขนตาเนี่ยจะบอกว่ามีคนถามเข้ามาบ่อยมากจริงๆจะบอกว่าขนตาจะใช้ของบอกต่อนะคะเป็นกล่องใหญ่แบบนี้เป็นเบอร์ S4 นะคะแล้วก็ถัดจากตาเนี่ยเราก็มาดูที่งานแก้มนะคะจะเห็นว่าแก้มเนี่ยจอจะไม่ได้ปัดแก้มเพราะว่าคือเราเน้นแสงและเงาคือให้หน้าของเราเนี่ยดูมีมิติใช่ไหมจอก็จะลงแค่บรอนเซอร์คือคอนทัวร์แล้วก็ไฮไลท์ให้หน้าของเราดูวาวแค่นั้นนะคะเห็นปะก็จะออกแนวแบบเหมือนฝรั่งแล้วก็มีอะไรอีกเอ้ยเกือบลืมคอนแทคเลนส์นะคะวันนี้ก็ใส่ของ Kitty Kawaii นะคะเป็นชื่อรุ่น Mini Jewel3 Tone นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีน้ำตาลใส่ออกมาแล้วแบบว่าเอ้ยสวยมากเพิ่งเคยใส่ครั้งแรกนะคะจะบอกว่าเป็นแบบเหมือนตาฝรั่งเลยเห็นปะแล้วก็งานผิวนะคะคือจริงๆจอจะบอกว่าผิวเนี่ยของจอเนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงเพราะว่าจอจะเป็นคนที่เวลาแต่งหน้าแล้วเนี่ยคืออยากให้มันอยู่ทั้งวันโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องมาแต่งหน้าใหม่หรือมาตกแป้งอะไรทับนะคะคืออาจจะแค่ซับหน้าระหว่างวันครั้งสองครั้งแล้วก็หลังจากนั้นก็คืออยู่ได้นานตลอดเลยนะคะวันนี้จริงๆจะบอกว่าได้คนพบแป้งตัวนึงเป็นตัวใหม่ล่าสุดอันนี้คือเขาเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาเพิ่งส่งให้จอดลองเลยนะคะชื่อว่าแป้งเจ้านางนะคะแพ็กเกจจริงๆจะบอกว่ายังเก็บกล่องอยู่ก็จะเป็นแพ็กเกจกล่องแบบนี้นะคะคือแบบเรียบง่ายๆนะคะเรียบง่ายเขาขายอยู่ที่ประมาณ300-399ประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็ข้างในก็จะเป็นพับนะคะแล้วก็มีกระจกตัวแป้งก็จะสกรีนนะคะลายแบบเป็นรูปน่าจะเป็นรูปเจ้านางนะรู้สึกว่าประมาณนี้นะคะขอประทานอภัยที่แบบว่าเสียงแบบแหบนิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยสบายอากาศมันแบบไม่ค่อยโอเคเนาะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะโอเคก็ไม่มีอะไรละไม่อยากพูดเยอะนะคะในส่วนของแป้งเนี่ยจริงๆจะบอกว่าชอบเพราะจอได้ลองใช้แล้วไปช้อปปิ้งตั้งแต่กลางวันแล้วก็ตอนเย็นไปเที่ยวต่ออยู่ทั้งวันแล้วรู้สึกว่าโอเคมันเลิศอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวแต่งให้ดูใน how to ละกันเนาะไม่อยากพูดมากก็จะเห็นเลยว่ามันเนียนไม่เนียนขนาดไหนอะไรยังไงนะจ๊ะก็เอาล่ะก็ไปดูวิธีการแต่งพร้อมกันเลยค่ะ